สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันต่อที่ช่องกระต่ายอิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะเราก็จะมาเมาส์ให้ฟังนะคะเกี่ยวกับพวกโลชั่นน้ำหอมกำลังแบบฮิตติดเทรนด์มากเลยนะคะต่อรวบรวมโลชั่นน้ำหอมเพอร์ฟูมโลชั่นที่ราคาแบบน่ารักต่อใช้แล้วค่อนข้างที่จะชอบงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปเรื่อยๆกันเลยนะคะตัวแรกนะคะจะเห็นต่อพูดถึงเคยรีวิวไปใน TikTok แล้วนะคะก็คือแบรนด์ Katy Doll นะคะตัวนี้เป็นเพอร์ฟูมโลชั่นตัวเนื้อของ Katy Doll เพอร์ฟูมโลชั่นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเค้าก็จะมีความสบายสบายเนื้อไม่หนักช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยได้ดีเราจะมีตัวมอยเจอร์ใส่เข้ามาในนี้ด้วยให้กลิ่นที่มีความชัดแล้วก็มีความติดทนเพอร์ฟูมโลชั่นนะคะเขาก็จะมีเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเดียวกันด้วยเป็นขนาดเล็กมินิไซส์พกพาได้ไปจนถึงขนาดแบบใหญ่เลยก็มีตรงนี้นะก็เป็นจุดที่ทำให้เราแบบเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได้ลองก่อนว่ากลิ่นเนี้ยมันเข้ากับเราหรือเปล่าต่อค่อนข้างชอบเลยนะคะด้วยเนื้อของเขาที่พอทาไปแล้วมันซึมไวแล้วกลิ่นเนี้ยมันติดทนดีมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับ Katy Doll Perfume Lotion เนาะกลิ่นแรกนะคะ Once Upon a Beach กลิ่นเนี้ยก็คือจะมีความเป็น fresh เหมือนเวลาเราได้กลิ่นทะเลแล้วเรารู้สึกแบบ energy เพิ่มสดชื่นได้ energy กลับคืนมาจะมีความอุ่นของพวกไม้หอมพวกแล้วก็มอสแล้วก็เลมอนเกรปฟรุตส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมี base note นะคะก็เป็นจะเป็นพวกจะเป็นพิมพ์เสพวกกลิ่นไม้วูดี้โน้ตดอกลาดานุมแล้วก็เมล็ดถั่วทองกาแล้วก็อัมพันไม้นะตัวนี้นะเหมาะสำหรับแบบทุกคนเลยไม่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้หรือว่าผู้หญิงก็ใช้ได้แบบค่อนกลิ่นค่อนข้างมีความยูนิเซ็กซ์นะคะแล้วก็ไม่ฉุนด้วยนะเจ้าตัวนี้นะสดใสสดชื่นใครเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าฟูลฟิลเอเนอร์จีให้เขานะคะก็เจ้าตัววอตส์พอนบีตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะกลิ่นเมรี่โกราตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่ต้องบอกเลยว่ามีความหอมฟุ้งกระจายมากๆเลยนะคะมีความแบบสาวสวยสาวไฮโซดูแพงมากๆเลยนะสำหรับกลิ่นนี้นะท็อปโน้ตของเขานะคะอัลมอนด์น้ำแล้วก็เมล็ดกาแฟมะกรูดแล้วก็เลมอนนะคะให้กลิ่นที่มีความหอมเข้มข้นเลยสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วในปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นนี้จะช่วยทำให้เรามีความหอมโดดเด่นต้องบอกเลยว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆอ่ะตามด้วยความหอมที่ซอฟลงมาด้วยกลิ่นมะลิที่มันจะมีความสดชื่นความแบบหอมละมุนนะแล้วก็พวกดอกซ้อนกลิ่นดอกกล้วยไม้กุหลาบแล้วก็นะคะเขาก็จะมีความเป็นแบบดึงดูดให้มันมีความหอมแบบไปทางพันไม้หอมมาได้ด้วยต่างๆนะคะเนาะเบสโน้ตของเขาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความไปทางแบบพันไม้หอมจริงๆนะคะเมล็ดถั่วทองงาโกโก้ไม้จันหอมวานิลานะคะพวกนี้นะแล้วก็ไม้แคชเมียร์ซีดาอบเชยพิมเสนแล้วก็อัมพันไม้ตามด้วยมัสด้วยนะคะเนาะเจ้าตัวนี้คือค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นที่พันไม้หอมจริงๆแล้วก็มีความหอมเข้มข้นจริงๆนะจ๊ะมาต่อกันที่อีกกลิ่นนึงนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะไวท์มูนนะคะเจ้าตัวไวท์มูนตัวนี้นะเขาก็เป็นกลิ่นที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ใช้โจโมโลนอิงลิชแพร์เจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายมากๆเลยท็อปโน้ตด้วยกลิ่นหอมของลูกแพร์ผสมด้วยกลิ่นของเลมอนเจ้าตัวนี้คือเป็นหอมที่มีความแพงแล้วก็มีความหรูหราแต่ว่าคือมีความสบายมากมิดเดิลโน้ตของเขานะคะเขาก็จะเป็นดอกเฟเซียกับกุหลาบผสมเข้ากันเนาะมันเป็นมิดเดิลโน้ตแล้วเนี่ยคือมันก็จะได้กลิ่นกุหลาบที่แบบหลับตาแล้วนึกถึงทุ่งกุหลาบอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เบสโน้ตของเขานะคะก็จะมีมัสพิมเสนอัมพันไม้แล้วก็รูบาร์หอมอบอุ่นแฝงไปด้วยความหรูหราดูแพงดูสง่างามนะกลิ่นดีมากเธอมาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวนะคะ Kiss My Body นะคะตัวนี้เห็นไหมใช้ไปเยอะมากแล้วนะคะตัวนี้คือ Kiss My Body Bright and Shine Perfume Lotion สำหรับเนื้อเจ้าตัวนี้นะเขาก็จะมีความแบบบางเบาเหมือนกันเกลี่ยง่ายไม่ต่างกันกับตัว Katy Doll เลยแล้วก็มีความกลิ่นติดทนติดชัดเหมือนกันนะคะเนาะ Kiss My Body เนี่ยกลิ่นเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะคะ Kiss My Body กลิ่นจะติดทนในระหว่างวันเนี่ยน้อยกว่าตัวของ Katy Doll นะคะหน่อยนะคะสำหรับตัวต่อนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี่ยก็คือทาไปตอนแรกจะมีความกลิ่นแบบโดดมากหอมชัดมากแต่ว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะจางเร็วนิดนึงนะคะเนาะประมาณนี้นะก็เป็นกลิ่น Sweet Vanilla Cotton นะคะตัวนี้นะเขาก็จะมีกลิ่นหอมแบบวานิลาเลยนะคะเนาะเขาก็ท็อปโน้ตของเขาจะเป็นวานิลาหอมฟุ้งแล้วก็มันมีความผสมความหวานของคาราเมลเข้าไปด้วยแล้วก็ความซอฟต์แต่ว่าหอมด้วย
กลิ่นของแบบโคโคนัทหรือว่ามะพร้าวเนี่ยพอผสมรวมกันแล้วนะเจ้าตัวนี้คือมันมีความหอมแบบเป็นขนมแล้วก็มีความหอมมากๆเลยนะคะเริ่มต้นมาด้วยท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นคอตตอนแคนดี้เนาะแล้วก็มีแพรแล้วก็แอปเปิลเนาะมิดเดิลโน้ตเขาก็จะตามด้วยคาราเมลนะแล้วก็พวกลิลลี่เรดฟรุตแล้วก็เบสโน้ตของเขาคือเป็นมัสแล้วก็เป็นวานิลาชูการ์นะสำหรับใครชอบแบบสาวแบบกลิ่นแบบขนมวานิลาหอมๆเลยนะคะเนาะหอมแบบกลิ่นวานิลาคือชอบวานิลาอยู่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนกลิ่นมีความชัดแต่ว่าไม่หอมฉุนจนเวียนหัวตัวต่อไปนะคะก็ยังอยู่กันที่ Kiss My Body เพิ่งได้มาใหม่ Kiss My Body Sun Protection Perfume Serum SPF 50 PA+ นะคะตัวนี้เป็นกลิ่น Lovely Martini เจ้าตัวเนี้ยที่มันจะต่างกันเนาะคุณน้องคนนี้นะเป็นโลชั่นน้ำหอมด้วยแล้วก็เป็นโลชั่นที่กันแดดด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันไม่ได้หนากว่าเดิมสักเท่าไหร่เลยสบายผิวมากๆแล้วก็ความมันมีความเย็นๆนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเพราะว่าใส่ยาลูรอนวิตามินซีแล้วก็ไนอาซินามัยเข้ามาในนี้ด้วยใครที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวนี้เขาก็รวมประสิทธิภาพลงมาอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะคะก็ประหยัดเวลาของเราในช่วงเช้าไปได้ดีมากๆเลยเนาะกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวซัมเมอร์ค็อกเทลเป็นความหวานของฟลอรัลหอมของดอกไม้ผสมกับผลไม้หน้าร้อนนะคะเนาะก็จะออกมาเป็นกลิ่นเจ้าตัวนี้ที่มันจะมีความเป็นแบบสาวปาร์ตี้เกิร์ลหน่อยเด่นมากแล้วก็แฝงด้วยความสดใสอย่างที่เราบอกอะถ้าไม่มีความหวานแล้วมีความสดใสแบบปาร์ตี้เกิร์ลดูมีความเป็นสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะกลิ่นที่ชัดสุดๆของเขาเลยเป็นกลิ่นของลูกแพรแล้วก็ดอกกุหลาบเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ตัวนี้นะพอเราทาไปใช่ป่ะสักพักนึงมันก็จะมีความเป็นกลิ่นของวานิลาโดดเด้งขึ้นมานะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคือบอกเลยว่าตอนแรกที่ทาไปแบบแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าพอทาไปปุ๊บมันมีความเป็นกลิ่นแบบมีความเปรี้ยวๆขึ้นมานะคะก็เลยแบบแอบแบบมันแบบเออแต่พอสักพักนึงพอกลิ่นเปรี้ยวเขาหายไปเนี่ยมันก็เป็นความหอมที่หอมติดผิวดีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้กลิ่นเขาจะมีความติดทนติดชัดมากกว่าเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าก็ลองเลือกดูนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นผสมเป็นครีมกันแดดมาในออยล์อินวันต่อไปที่เพิ่งได้มาล่าสุดแล้วก็ใช้แล้วก็ตอนนี้คือหอมแบบชอบมากๆเลยคือเจ้าตัวนี้นะ Swiss Lab Body Booster SPF 50+ PA+ นะคะเจ้าตัวนี้เขาก็เป็นโลชั่นบำรุงที่เป็นครีมกันแดดด้วยนะเจ้าตัวนี้เป็นทั้งบำรุงด้วยครีมกันแดดด้วยแล้วก็เป็นโลชั่นน้ำหอมมาในตัวเดียวเจ้าตัวนี้คือถ้าเรียกง่ายๆเลยก็คือเป็น Swiss Lab ที่แม่แอปเขาเป็นคิดค้นนะแล้วก็แบบช่วยออกสูตรออกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเคลมว่ากลิ่นที่แบบแม่แอปชอบอะไรอย่างงี้นะคะคือเจ้าตัวเนี้ยต่อชอบมากเพราะว่ามัน all in one มากๆเลยนะคะเนื้อของเขามันอาจจะมีความแบบครีมมี่เข้มข้นมากกว่าตัวอื่นแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นโลชั่นบำรุงแบบแน่นมากๆต่อด้วยเป็นครีมกันแดดด้วยแล้วก็ต่อด้วยที่เป็นโลชั่นน้ำหอมและคุณสมบัติของเขาอีกอย่างนึงคือเจ้าตัวนี้นะตัวนี้สามารถที่จะปรับสีผิวของเราให้มีความขาวขึ้นได้ด้วยนะคะเนาะใครที่ชอบแบบ All in One เนี่ยต้องบอกเลยว่าติดใจแน่นอนกลิ่นหอมของเขาเนี่ยมันมีความแบบละมุนเลยนะคะมีความหอมละมุนแบบลูกคุณหนูเรียบร้อยเลยนะคะเนาะเจ้าตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่าสามารถที่จะปรับสีผิวได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทากับข้างที่ทาแล้วเห็นไหมมันแบบมีความกระจ่างใสขึ้นเห็นได้ชัดเลยแต่อันนี้คือแบบขนาดเราทาไปแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็มันมีความชุ่มชื่นมากโดยที่ไม่เหนียวตัวครีมที่เขาไปปรับสภาพสีผิวนะมันไม่ติดขนนะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวระหว่างวันเวลาเราเหงื่อออกด้วยนะคะเนาะก็ลองไปดูนะต่อเป็นอีกตัวนึงที่ตอนนี้ต่อค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่วันนี้เอามาพูดกันให้ฟังนะคะว่าต่อชอบตัวไหนบ้างที่เป็นโลชั่นรวบรวมมาที่ชอบจริงๆแล้วก็เป็นโลชั่นน้ำหอมที่ใครกำลังมองหาแบบราคาแบบน่ารักอยู่นะคะก็มาเมามอยให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนต่อยังไม่ค่อยที่จะถนัดเรื่องของการแบบอธิบายเรื่องกลิ่นเรื่องน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวจะไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปในเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย